สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการสปอยหนังกันอีกแล้วนะครับซึ่งหนังที่เราจะนํามาสปอยในวันนี้นะครับนั่นก็คือเป็นซีรีส์เรื่องยาวเรื่องหนึ่งเลยครับนั่นคือซีรีส์ด็อกเตอร์ฮูนั่นเองเราก็จะนับถอยหลังนะครับฉลองครบรอบ60ปีด็อกเตอร์ฮูในปี2023นี่ครับซึ่งผมก็เป็นโอกาสในเลิกงานยามดีนะครับที่จะนําซีรีส์ด็อกเตอร์ฮูนะครับมาสปอยทุกคนได้ฟังกันก็ขอบอกก่อนนะครับว่่าเนืองจากก่ีนมมััท้งตอนสั้นตตออนนนยยาาาวพิเศษมมกะครับผมเลย จะเขียนเป็นเอพิโซดให้นะครับอย่างเอพิโซดหนึ่งอันนี้นี่ก็จะเป็นสปอยซีรีส์ด็อกเตอร์ฮูในซีซั่นหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดดูตามเอพิโซดที่ผมเขียนเอาไวน้นี่คุณก็จะไม่หลงนะครับว่าตอนไหนมันมาก่อนตอนไหนมาหลังเพราะว่าด็ซีรีส์ด็อกเตอร์ฮูนี่ตอนพิเศษนี่บางทีมันก็แบบถ้าเกิดไม่ดูตอนพิเศษปุ๊บนี่คุณก็จะดูตอนต่อไปไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมก็ผมก็จะเขียนเลขกำกับว่าให้ก็แล้วกันบอกว่านี่เป็นเอพิโซดหนึ่งนะและตอนต่อไปก็เป็นเอพิโซดสอง ไล่ดูไปเรื่อยๆตามไทม์ไลน์ที่ผมเขียนไว้นี่ครับคุณก็จะดูได้แบบไม่หลงว่าตอนไหนมาก่อนตอนไหนมาหลังนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปรับชมกันได้เลย โลสไทเลอร์ได้ตื่นขึ้นมาในเช้าหนึ่งเตรียมตัวที่จะไปทำงานและได้จูบลาแม่ของเธอที่มีชื่อว่าแจ็กกี้และเธอก็ได้นั่งรถโดยสารไปที่ห้างสสินค้าที่เธอทำงานอยู่ในตอนเย็นขนาดที่ห้างสสินค้านั้นใกล้ปิดโลสกำลังเตรียมที่จะเดินทางกลับบ้านแต่เธอถูกลปปอนั้นห้ามเอาไว้รอปปนั้นได้ไว้วานเธอให้เอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลน,นั้นไปให้วิลสันหัวหน้า่ชงไฟฟ้าทีซึ่งเธอก็ได้เดินไปยังห้องใต้ดินเพื่อที่จะค้นหาวิลสันแต่ว่าเธอดันไม่พบวิลสันครับเธอก็ได ขยับได้ขึ้นมามันรับเคลื่อนที่ไปมาเท่านั้นยังไม่พอขับมันได้ยกแขนขึ้นเตียงที่จะฆ่าเธอแต่ทันใดนั้นก็มีชายคนนึงนะครับโผล่มาและได้จับมือของเธอและบอกเธอว่าวิ่งทั้งคู่ได้วิ่งมาขึ้นลิฟต์ขณะที่หุ่นนั้นกาําลังไล่ตามมาและก่อนที่ประตูลิฟต์นั้นกําลังจะปิดลงหุ่นนั้นก็ได้ยื่นแขนเข้ามาครับแต่ว่าชายคนนั้นนะก็ได้คว้าแขนของหุ่นเอาไว้ก่อนที่จะดึงมันออกมาโดยที่ไม่ได้ทําอันตรายใดๆให้กับพวกเขาระหว่างที่ลิฟต์กำลังขึ้นไปนั้นเขาา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 กกกกก็็ไไไไไไดดดด้้้้้้้้้้บบบบอออออรรสวววววว่่ว่ิิลลัััันน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 ตยยปปแแะะเเเเเมืืพขขขึึถถงชชคน วางแผนที่จะทําลายอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณเพื่อหยุดเหล่าเอาตอนหลังจากนั้นเขาก็ได้แนะนําตัวอย่างรวดเร็วครับบอกว่าเขาดันคือด็อกเตอร์และบอกให้โลสนะครับหลังจากที่ขึ้นไปด้านบนแล้วให้รีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดในทันทีโลสได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของด็อกเตอร์และวิ่งออกจากบริเวณใกล้เคียงโดยถือแขนพลาสติกเอาไว้ด้วยเมื่อเธออยู่ในระยะที่ปลอดภัยเธอก็มองด้วยความตกใจเมื่อห้างสรรพสินค้าของเธอนั้นเกิดระเบิดลูกใหญ่มาหือมาจากนั้นโรสก็ได้วิ่งผ่านกล่องสีฟ้าแปลกๆกลับไปบ้านและในขณะนั้นเองครับับแฟนนนุ่มขอองเธ้ ก็ได้เข้ามาตรวจสอบว่าเธอนั้นสบายดีหรือเปล่าและหลังตรวจสอบว่าโรสนั้นได้สบายดีเขาก็ได้ขอตัวออกไปดูฟุตบอลแต่โรสก็ยังขอให้มิกกี้นั้นฝากเอาแขนพลาสติกไปทิ้งด้วยมิกกี้เลยนำมันไปทิ้งในถังขยะด,ด้านนอกเช้าวันรุ่งขึ้นโรสได้ตระหนักแล้วว่าเธอนั้นไม่มีงานทำอีกต่อไปแต่เมื่อเธอเดินไปร,บรอบๆบ้านนั้นเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแปลกๆคล้ายกับเสียงของแมวเธอเลยสันนิษฐานว่าแม่ของเธอนั้นไม่ได้ปิดประตูไว้เลยมีแมวจรจัดนั้นเข้ามาแต่เมื่อเธอเปิดมันออกกนนนนัันน้้้้ดด็เตรไขาามาอก เอวาเขานั้นกําลังติดตามสัญญาณจากแขนพลาสติกโรสได้เชิญดเรเข้ามาในบ้านในขณะที่โรสกําลังชงกาแฟอยู่นั่นเองดอกเตอร์ก็ได้เดินสำรวจห้องเขามองดูหลังโซฟาและถูกแขนโจมตีโรสคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกเลยเพิกเฉยจนกระทั่งมันเกิดสลัดดอกเตอร์หลุดขับและบินเข้าไปหาเธอโชคดีที่ดอกเตอร์สามารถปิดการทำงานของแขนอาตอนไว้ได้ด้วยคล้ควงโซนิกของเขานั่นเองแม้ว่าความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นมานะเขาก็โยนชิ้นส่วนทิ้งไว้ที่เธอและรีบวิ่งออกไปโรสได้วิ่งลงบันไดามาเพื่่่อทีจะไลาตามดร เพื่ออยากจะถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาได้บอกเธอว่าพลาสติกที่มีชีวิตนี้มันอยู่ที่นี่เพื่อที่จะเริ่มต้นสงครามที่จะโค่นล้มเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อที่จะให้พวกมันนั้นอ้างสิทธิ์ในการครอบครองโลกใบนี้ได้จากนั้นด็อกเตอร์นะครับก็เดินไปที่กล่องสีฟ้าลึกลับที่อยู่ในที่จอดรถเอานั้นสั่งให้โรสนั้นลืมเขาเสียหลังจากที่โรสได้เบือนหน้าหนีชั่วครู่นะครับเมื่อเธอหันกลับมามองก็พบว่ากล่องสีฟ้าและตัวด็อกเตอร์เองนั้นก็ได้หายไปแล้วและเมื่อกลับมาถึงบ้้้าานน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 คคครรรััสไดดเเเเเเอออออใใใจวว่่่่่ทีีีีมมชชิตตป็็กแธลลยยง์ซึ เธอใช้เซิร์ชนั้นก็คือคําว่ากล่องสีน้นเงินได้ด็อกเตอร์เธอตามลิงก์ไปครับปากฏว่ามันไปยังเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า who is doctor who ซึ่งเว็บไซต์นี้มันเป็นเว็บไซต์ของนักทฤษฎีสมคบคิดที่มีชื่อขายมิกกี้เลยขับรถพาเธอไปที่บ้านของชายคนนั้นครับซึ่งเธอก็ได้รับเชิญจากเขาครับไปในห้องเก็บของคายได้แสดงภาพของด็อกเตอร์จากหลายจุดในอดีตของโลกรวมถึงการลอบสังหารจอห์นเอฟเคนนดีการ โจมของเรือทาททนิกและการระเบิดของเกาะภาพที่เขานั้นแสดงให้กับโรสได้ดูก็คือด ok ็อกเตรซึ่งเขาก็ได้บอกกับโรสไปว่าด็อกเตรนั้นเป็นตำนานที่ถักทอตลอดประวัติศาสตร์และเมื่อภัยพิบัติมาถึงเขาก็จะอยู่ที่นั่นด้วยและเขาก็ยังบอกอีกว่าไม่ว่าด็อกเตรจะไปที่ไหนนั้นความตายจะมาเยือน ในขณะเดียวกันนั่นเองมิกกี้นะครับที่กําลังคอยโรสอยู่ที่รถเขาเกิดเห็นถังขยะนั้นเคลื่อนที่มาด้านหน้าของตัวเองเขาเลยลงจากรถครับเตรียมที่จะไปเปิดฝาถังดูเผื่อว่าจะมีใครบางคนกําลังเล่นตลกอยู่แต่ก็พบว่ามันนั้นว่างเปล่าอย่างน่าประหลาดใจในขณะที่เขาพยายามที่จะดึงมือออกจากฝานั้นปรากฏว่าฝานั้นดันติดหนบเป็นพลาสติกเลยครับเขาพยายามที่จะดึงมันออกหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่ยอมหลุดสักทีในขณะนั้นเองครับถังขยะนั้นก็ได้เปิดฝาแนละคือเหมือบมิกกี้ไปทั้งตัวต่อมาไม่นานหลังจากนั้นครับสกก็ลมาที่ถ เธอได้บ่นกับมิกกี้ไปว่าไอ้ชายคนนี้นะมันทําให้เสียเวลาเปล่าๆเลยชายคนนี้มันก็เป็นแค่นักสสมรู้ลงคิดเท่านั้นแหละหลังจากนั้นพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะไปกินพิซซ่ากันแต่โรสหาไม่ครับว่ามิกกี้ที่เธอเห็นนั้นได้ถูกเปลี่ยนตัวไปแล้วแทนที่ด้วยพลาสติกและเมื่อทั้งสองมาถึงร้านอาหารครับมิกกี้ในเวอร์ชันพลาสติกนะครับก็เริ่มถามโรสเกี่ยวกับด็อกเตอร์โรสรู้สึกไม่สบายใจกับรูปแบบการพูดของมิกกี้เป็นอย่างมากครับพูดราวกับว่ามีอะไรผิดปกติแต่พวกเขาถูกขัดจังหวะครับ ก็คือด็อกเตอร์หลังจากนั้นครับด็อกเตอร์ก็ได้ยิงจุกไปที่หน้าผาของมิกกี้ครับแล้วมันก็ได้หลอหลอเข้าไปในกระโหลกศรีรษะของเขาและเขาก็คายมันออกมาทางปากและมือของมิกกี้เองนะก็ได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นไม้พายและเริ่มโจมตีใส่ทุกคนโดยรอบจนกระทั่งด็อกเตอร์สามารถถอดหัวของมิกกี้นั้นออกมาได้แต่มันก็ได้บอกเขาว่าอยา่าคาดหวังว่าจะหยุดเขาได้โดยโรจนนั้นได้กดสัญญาณเตือนไฟไหม้เพื่อให้คนอื่นๆในร้านนั้นได้อพยพไป และในขณะที่คนอื่นๆกํลังอพยพอยู่นั้นด็อกเตอร์และโรสก็ถูกล่างของมิกกี้ไล่ออกจากตัวอาคารพวกเขาได้หนีไปทางด้านหลังด็อกอรได้เข้าไปยังกล่องสีฟ้าเล็กๆของเขาโรสได้ตามด็อกเตอร์เข้าไปก็ปรากฏว่าด้านในนั้นใหญ่กว่าด้านนอกซึ่งด็อกเตอรก็ได้บอกไปว่ากล่องสีฟ้าของเขาเรียกว่าทาดิสและทั้งกล่องและเขาต่างก็เป็นมนุษย์ต่างดาว แม้ว่าโรสจะเชื่อว่าหุ่นไลทหัวของมิกกี้นั้นจะตามเข้ามาข้างในดเตอร์เลยให้ความมั่นใจกับโรสครับบอกว่าเจงกิสขานรวมตัวกันก็ยังไม่สามารถผ่านประตูนั้นมาได้และในขณะนั้นเองครับดร,รก็ได้นำหัวของมิกกี้นั้นไปวางที่คอนโซลโรสจึงสงสัยว่ามิกกี้ตัวจริงนั้นตายแล้วหรือยังแต่บทสนทนาก็ถูกขัดจังหวะขึ้นครับเมื่อโรสได้สังเกตเห็นว่าหัวนั้นกำลังจะละลายซึ่งดร,รก็หวังว่าจะใช้หัวนี่ในการติดตามสมองซึ่งเป็นตัวควบคุมเหลวลา้หมดแยไป ดเรได้พบตำแหน่งที่บรรยำของสมองอน,นันครับพวกเขาได้ลงจอดที่ไหนสักแห่งใกล้กับแม่น้ําเทมโรสตกใจมากว่าพวกเขาย้ายมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ดรได้อธิบายว่ามันต้องการหาเครื่องส่งสัญญาณบางอย่างที่ใหญ่และกลมโรสจึงรู้ได้ทันทีครับว่าไอ้คอนที่ดรพูดมานั้นมันก็คือลอนดอนไอ้นั่นเอง ที่จะเป็นเครื่องส่งสัญญาณให้กับสมองของเราเอาตอนทัสองได้ขามสะพานเวสต์มินสเตอร์เข้าสู่ฐานใต้ดินของลอนดอนออย่างรวดเดียวและเมื่อทั้งสองนะครับได้ลงม,มาถึงชั้นล่างาก็ปรากฏว่าล็กก็ได้พบก,กับมิกกี้นะครับซึ่งเขาก็นั้นก็ยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ก็ได้ทําการสื่อสารกับสมองนะครับซึ่งหลังจากที่สื่อสารกันไปกันมาครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้โดนหุ่นพลาสติก2ตัวนั้นมาจับเอาไว้พวกมันนะครับก็ยังล่วงเอาสารละลายจากเสื้อของด,อออด,งดออ็พยายาามมเกกี่่วอออสงนนั้นนรบบ ให้เชื่อฟังเขาเขามาที่นี่เพืช่วยเหลือแต่สมองนั้นก็เกิดอาการสะพึงกลัวขึ้นมาครับเพราะว่า มันสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของทาดิสและจังหวะนั้นเองครับทาดิสก็ปากต,ตัวออกมาทันทีนั่นยิ่งส่งผลทําให้สมองนั้นยิ่งเกิดอาการกลัวเป็นอย่างมากโรสที่อยู่ข้างๆเลยสงสัยว่าไอ้สมองนี่มันกลัวอะไรเหรอด็อกเตอร์เลยบอกไปว่าทาดิสนั้นมันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งสมองนี้นั้นมันกลัวมันเลยเริ่มดำเนินแผนการของมันให้เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมและด็อกเตอร์ก็หันกลับไปพูดกับสมองอีกว่าดวงดาวของเหล่าพลาสติกนี่เองด็อกเตอร์ไม่สามารถช่วยได้เนื่องจากว่าดวงดาวนี้เป็นหนึ่งในผลลกกกรระทบทบี่เเิดขึ้นจาาาสงคมว และจังหวะนั้นเองลรนดดนอายก็เริ่มทําการส่งสัญญาณไปเราหล่ลพลาสติกโรสที่เห็นทังนั้นครับเลยรีบโทรหาแม่นันทีแต่แม่ของโรสนะครับที่มีชื่อว่าแจ็กกี้นี่ก็ไม่ค่อยได้ยินอะไรครับและในขณะนั้นเองครับในห้างสรรพสินค้าที่แจ็กกี้นั้นไปช้อปปิ้งอยู่นั้นเราหุ่นนะครับก็ได้เกิดอาการมีชีวิตขึ้นมาและได้ไล่ยิงผู้คนที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าด็อกเตอร์นะครับเลยขอให้โรสรีบรวิ่งไปที่ทาร์ดิสโดยเร็วเพราะว่าโรสนั้นก็จะได้อยู่รอดปลอดภัััยยใในนททาาาารรรรดดิิสสสและโก็เตจีบบ่่มออํออไงงค เธอใช้ขวานฉีกโซ่เส้นหนึ่งบนผนังออกแล้วเหวี่ยงลงไปที่เหล่าเอาตอนทั้งสองก็สามารถปลดปล่อยด็อกเตอร์ให้เป็นอิสระได้ครับและก็ยังสามารถนําสารต้านพลาสติกย่อนลงไปในสมองนั้นได้อีกด้วย และสมองนั้นก็เริ่มตายด้วยความเจ็บปวดและในขณนะนั้นเองครับเมื่อไม่มีตัวรับสัญญาณจากสมองแล,ล้วนั้นเราหุ่นพลาสติกต่างๆนะครับก็ได้หยุดการทํางานลงและเมื่อโลกได้รับการช่วยเหลือครับดอกเตอร์แนะนําให้โรสนั้นร่วมประจนภัยไปกับเขาเพราะเขาสามารถไปได้ทุกที่ในจักรวาลทั้งหมดซึ่งมิกกี้ก็ไม่ได้รับเชิญนะครับและหลังจากนั้นครับโรสก็ได้บอกลามิกกี้ครับและรีบวิ่งไปไประจนภัยกับดรในทันที ด็อกเตอร์ถามโรสว่าเธอนั้นอยากไปที่ไหนในทริปแรกในาทาดีสโรสก็บอกว่าขอไปอนาคตอ,อีกร้อยปีข้างหน้าจะได้ไหมด็อกเตอร์ก็เลยบอกว่าในศตวรรษที่2 2นั้นมันน่าเบื่อทําไมพวกเราไม่ลองเดินทางไปในอีกหนึ่งหมื่นปีข้างหน้าดูละ่ะที่นัดไปยุคสมัยของจกักรพรรดิโรมันใหม่แต่โรสก็ดูเหมือนจะไม่เล่นด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้โรสประทับใจด็อกเตอร์ก็เลยพาโรสไปยังที่ที่หนึ่งนั่นก็คือเป็นที่สถานีอากาศที่โคจรรอบโลกในอีก5,000ล้านปีข้างหน้าและเมื่อพวกเขามาถึงในขณะที่เขาเฝ้าดูู้ดดดดดด้้้วววยยยคาาามปรระหหลลใจงอิิ์กกกก็็เขข่ึนแไับ รถว่ายินดีต้อนรับสู่จุดจบของโลก ด็อกเตอร์บอกโรสว่าโลกนั้นได้บ้างป่าป่าจากสิ่งมีชีวิตมานานแล้วมนุษยชาติทิ้งโลกนี้ไว้นานแล้วและดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกยึดโดยกลุ่มเนเชแนลทัสพวกเขาใช้ดาวเทียมแรงโน้มถ่วงเพื่อระงับผลกระทบของดวงอาทิตย์แต่ภายหลังพบว่าเงินนั้นเกิดหมดลงและโลกในตอนนี้ก็กำลังจะถูกดวงอาทิตย์ก,กินในที่สุดและในขณะนี้เองผู้มั่งคั่งและทรงพลังของจักรวาลจะได้เห็นจุดจบของโลกในอีกประมาณครึ่งชั่วโมงข้างหน้าด็อกเตอร์บอกโรสว่าเขานั้นไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะช่วยโลกและขณะนั้นเอง ซึ่งผมจะขอเรียกพี่คนนี้ว่าสจวตก็แล้วกันนะครับซึ่งพี่สจวตคนนี้ก็ได้ถามว่าพวกเขาเข้ามาในที่นี้ได้ยังไงด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่าเขากับโรสนั้นเป็นแขกรับเชิญด็อกเตอร์นะครับใช้กระดาษสะกดจิตในการแสดงบัตรเชิญนั่นเองซึ่งกระดาษสะกดจิตนี้ครับมีความสามารถในการเป็นบัตรอะไรก็ได้ครับแต่แท้จริงแล้วมันว่างเปล่ามันการสะกดจิตคนให้เชื่อไปว่ามันมีบัตรอยู่อะไรประมาณนั้นเลยครับด็อกเตอร์นะครับได้ใช้บัตรสะกดจิตนี้ทําให้สจวตนั้นเชื่อว่าเขานั้นนนนนนนเเเเปป็็แแขขกกกกสะะจจััวววลลยยยยยชิญดดออตตรร์คบไู่่่่่มมมมืๆซึงงีุษาาาาาาห้ ชมจุดจบข,ของโลกในครั้งนี้และในขณนะนั้นเองครับเมื่อแนะนําตัวมนุษย์ต่างดาวผ่านไปสจวดนะครับก็ได้กล่าวขานชื่อคนสุดท้ายก็คือมนุษย์คนสุดท้ายนั่นเองกดว่าเป็นแค่ผิวหนังธรรมดาธรรมดาแล้วก็มีหน้านะครับเพื่องเธอคนนี้นั้นมีชื่อว่าเลดี้แคสซานดราซึ่งการที่เธอเป็นอย่างนี้นั้นผิวของเธอต้องได้ความชุมช่มชื้นตลอดเวลาและในขณะนั้นเองครับแขกรับเชิญก็เริ่มแลกเปลี่ยนของขวันกันสจวดเองก็ได้รับลูกกลมๆบางอยงนะครับจากแขกรวมไปถึงด็อกเตอร์นะครับก็ได้รับความ ดอยู่ในห้องนี้เองครับแขกต่างๆก็เริ่มสนทนากันครับโรสรู้สึกอึดอัดไปอย่างมากครับเลยขอตัวออกจากห้องเพื่อไปพักผ่อนโรสได้มาเข้ามายัางห้องแห่งหนึ่งนะครับซึ่งห้องแห่งนี้นั้นโรสนะครับก็กำลังเฝ้ามองโลสที่กำลังจะถึงจุดจบแต่ขณะนั้นเองครับพนักงานก็ได้เข้ามาซึ่งพนักง,งานคนนี้มีชื่อว่ารับฟลโลดครับเป็นช่างประปาประจําจสถานีซึ่งเธอนั้นก็นําบอกว่าตอนนี้เธอกาลังสืบสวนการอุดตันของอากาศอยู่ซึ่งทั้งคู่ก็ได้สนทนากันสักพักหนึ่งครับก่อนที่ทล อีกแล้วครับเพื่อกูว่าจะเกะกะเธอเลยเดินออกจากห้องไปแล้วลัฟฟาโล่ก็ได้ทําการตรวจสอบเช็คท่อระบายอากาศป้าก็ว่าท่อระบายอากาศได้มีหุน่นแมงมุมตัวเล็กๆโผล่ลลมาซึ่งซึ่งหุ่นนีน้ก็ได้โผล่ออกมาจากลูกกลมๆที่แขกเสื้อคลุมสีดํานั้นให้กับสจวตไปและในขณะที่ลัฟฟาโล่กำลังจะจับแมงมุมนั้นเอง,เองป้าก็ว่าแมงมุมก็ฉุดเธอเข้าไปในท่อระบายอากาศและในไม่ช้าเราแมงมุมก็เริ่มบ่นทําลายระบบตัดภาพมาที่โรสที่อยู่ในห้องจุดชมวิวอีกที่หนึ่งด็อกเตอร์ก็ได้เข้ามาหาโรส ซึ่งโรสนะครับก็ได้ถามกับดรแบบว่าแท้จริงแล้วดรเป็นใครมาจากไหนกันแน่ดรก็เหมือนมีท่า,าทีที่ไม่อยากจะตอบนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเธอก็อยากจะโทรคุยกับแม่เป็นอย่างมากแต่ไม่รู้จะทํำยังไงดีดรก็เลยขอโทรศัพท์ของโรสนะครับดรได้ทําการปรับแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับจนสามารถทําให้โทรศัพท์นั้นสามารถโทรข้ามเวลาได้ด้วยครับแต่ในทณะนั้นเองสถานีก็เกิดสั่นสะเทือนขึ้นมาดรสังเกตได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติในสถานีนี้อย่างแน่นอนในขณะนั้น แต่ระหว่างที่เขากําลังสืบสวนอยู่นั่นเองระหว่างที่เขากาลังสั่งการให้คนสืบสวนในห้องของเขานั่นเองหุ่นแมงมุมนะครับก็ได้ทําการปิดระบบม่านกองแสงทําให้ในห้องของเขานั้นเกิดโดนแดดเผาขึ้นมาครับและเขาก็ได้เสียชีวิตจากแสงแดดของดวงอาทิตย์และในขณะนั้นเองครับด็อกเตอร์ก็กำลังตรวจสอบหาสาเหตุของแรงสัะเทือนนั้นและเจ็บก็ได้เข้ามานะครับและเสนอให้ด็อกเตอร์นะครับเดินทางไปยังห้องซ่อมบํารุงและในขณะนั้นเองครับโรสกับแคสซานดานะครับก็ได้คุยกันแคสซานดาก็ได้บอกว่าเธอนั้นผ่าตัดเสริิิมมมสสสวววววยยยาาแล้้้7-8คครรััังงถืือออ่่่ตเเนน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 ป็ุุุษษ์์์ทบธ นั้นเป็นการผสมผสานจากสายพันธุ์อื่นเธอเลยถ,ถึงถูกขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์คนสุดท้ายเพราะว่าเธอนั้นเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์ไม่มีการผสมผสานของสายพันธุ์อื่นอยู่เลยและเธอก็ยังบอกีว่าการผ่าตัดครั้งต่อไปของเธอนั้นคือการฟอกเลือดเมื่อได้ยินดังนั้นครับโรสก,ก็รู้สึกไม่พอใจแคสซันดาเป็นอย่างมากครับโรสเคยบอกไปว่าถ้าเกิดเธอนั้นมีร่างกายที่เนเดียกับเรนกับแคสซันดานั้น เธอขอตายเสียดีกว่าแล้วเธอก็ได้เดินจากไปแต่ระหว่างที่โรสกำลังเดินออกไปนั่นเองครับเขาก็ถูกชายชุดดำนะครับแล้วก็พาไปขังไว้ในห้องแห่งหนึ่งและในขณะที่เจกับด็อกเตอร์นะครับกำลังสแกนหาสาเหตุอยู่นั่นเองเจก็ได้ยื่นมือไปจับแขนของด็อกเตอรบ์บอกว่าเธอนั้นเห็นใจด็อกเตอร์เพราะว่าเธอนั้นรู้แล้วว่าด็อกเตอร์เป็นใครมาจากไหนเสียใจด้วยเรื่องดาวและในขณะเดียวกันนั่นเองครับทั้งสองก็ได้สังเกตเห็นหนแมงมุมเคลื่อนที่ไปมา เจ็ดเลยใช้เทาวันนะครับจับหุ่นแมงมุมนั้นมาได้แต่ระบบภายในยานนะครับก็ยังล้มเหลวอยู่ต่อเนื่องครับโรสตื่นขึ้นมาในห้องแห่งหนึ่งนะครับซึ่งห้องแห่งนี้ม่านกองแสงก็ได้ลดต่ำลงด็อกเตอร์ได้ยินเสียงขอความช่วยสามารถยกม่านกองแสงขึ้นมาอีกครั้งได้แต่โรสก็ยังโดนถูกขังอยู่ในห้องนั้นอยู่ไม่สามารถออกมาได้และเมื่อกลับมาถึงห้องโถงใหญ่ครับด็อกเตอร์นั้นครับได้ปล่อยแมงมุมเพื่อที่จะไปเพื่อที่ให้มันนั้นไปหาเจ้านายของมันแมงมุมนะครับก็ได้เดินไปหาเหล่าเอเรียนะคร แต่ดร้เก็รู้ได้ทันทีครับว่าไอ้คนที่ใส่ผ้าคุมเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์ปลอมตัวมาสั่งให้แมงมุมนะครับค้นหาใครว่าใครเป็นเจ้าของมันอีกครั้งหนึ่งก็ปราก็ว่ามันตรงไปที่แคสซานดาครับและแคสซานดานะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นลงทุนไปมหาศาลเพื่อสร้างสถานการณ์นี้เพื่อนั้นเธอจะได้รับเงินประกันและเธอก็ยังบอกอีกว่าถ้าหาก แค่ทุกคนตายไป,ไปแล้วก,ก็จะส่งผลดีกับเธอเป็นอย่างมากเพราะว่าเธอนั้นได้ซื้อหุ้นในบริษัทคู่แข่งของคนเหล่านี้เอาไว้แล้วหลังจากนั้นนะครับแคสซานดาก็ได้สั่งให้แมงมุมครับปิดสนามพลังเพื่อปกป้องสถานีจากนั้นหจากนั้นแคสซานดาก็ได้ใช้อุปกรณ์เทเลพอร์ตนะครับเคลื่อนย้ายตัวเองและบริวารไปยังอีกที่หนึ่งในเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่ดวงที่จะเผาสถานีนะครับดรระเจดนะครับได้กลับไปยังห้องปรับอากาศอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกเจตจะต้องโดนเผาอย่างแน่นอนซึ่งเจตก็ยืนการนะครับที่จะช่วยเจตเลยดึงคันโยกนะครับเพื่อให้ใบพัดชะลอลงเพื่อให้ด็อกเตอร์นั้นได้ข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปดึงคันโยกในการเปิดสนามพลังแต่ปรากฏว่าด็อกเตอร์นะครับก็ได้หันกลับมาเห็นเจตนะครับลุกเป็นไฟไปแล้วแต่ว่าด็อกเตอร์นะครับก็ได้สามารถดึงสนามพลังขึ้นมาได้ครับ นายาดนะครับก็เริ่มซ่อมแซมตัวเองในทันทีในขณะนี้ครับแขกหลายหลายคนก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าถูกเผาจากแสงอาทิตย์ในขณะเดียวกันนั่นเองครับดร ok ก็ได้พบกับอุปกรณ์ของเทเลพอร์ตของแคสซานดาครับที่ซ่อนอยู่ในไข่นกกระจอกเทศที่แคสซานดานั้นเอามาเป็นของขวัญให้กับแขกคนต่างๆและดร ok นะครับก็ได้กดอุปกรณ์เทเลพอร์ตเพื่อให้แคสซานดานั้นกลับมาหาเขาซึ่งแคสซานดาก็ได้เยาะเยะ้ยด ok ็อรไปว่าดเ ok รนั้นไม่สามารถทาอะไรเธอได้แน่นอนซึ่งด ok ็กดอกเะ เริ่มแห้งเหือดน้านะครับก็เริ่มเกิดอาการแห้งเหือดในทันทีโรสนะครับก็ได้ขอให้ด็อกเตอร์นั้นช่วยเธอแต่ด็อกเตอร์นะครับก็ได้พูดไปว่าเวลาของแคสซานดานั่นได้หมดลงแล้วทุกอย่างจะเป็นต้องตายและหลังจากนั้นผิวหนังของแคสซานดานะครับก็ได้เกิดระเบิดออกและหลังจากนั้นนะครับโรสก็ได้เห็นจุดจบของโลกต่อหน้าต่อตาครับและด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าดาวบ้านเกิดของเขาก็มีจุดจบไม่ต่างอะไรกับโลกเหมือนกันเทรเที่จะให้โรสนะครับสภาพจิตใจดีขึ้นครับด็ดกบดกนนบดอกเตอร์เลยย้อน นี่คือเวลาปัจจุบันของเธอเธอยังมีเวลาอีก5,000ันล้านปีข้างหน้าในการในการที่จะดูมันณบริษัทห้องเก็บศพในยุควิกตอเรียมีชายคนหนึ่งครับรู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมากเมื่อคุณหญิงของเขานั้นได้เสียชีวิตไปในขณะที่เขากําลังหลับตาลงด้วยความโศกเศร้านั่นเองเขาก็ไม่ทันสังเกตเห็นไอ้น้ําสีฟ้าที่มาเกาะอ,อยู่ตรงศพของคุณนายและจะังหวะนั้นเองครับคุณนายก็ได้ลืมตาขึ้นและจับคอผู้ชายคนนั้นและบีบคอเขาจนตาย ในขณะเดียวกันนั่นเองซัปเปเลอร์ก็โผล่เข้ามาครับและได้ทาการที่จะปิดฝาลงแต่ก็ไม่สามารถต้านทานพลังของหลอนได้หลอนจึงกระแทกเขาจนสลบไปไในขณะนั้นเองดอนก็ได้เดินออกมาข้างนอกด้ะข้ามควนไปตามถนนในทานิสนี้เองโรสกับด็อกเตอร์ก็ได้มาอย่างสถานที่ที่มีชื่อว่าเมเปิลในปี1860้ซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่าชุดของเธอในศตวรรษที่2ี่นี้มันไม่เหมาะที่จะออกไปเดินข้างนอกซึ่งเขามีชุดเปลี่ยนอยู่ข้างในเธอลองไปเปลี่ยนดูสิโรสก็ได้เปลี่ยนชุดมาเป็นชุุดราตีีในยยคสมัป1,800 แต่พอออกไปข้างนอกนะครับด็อกเตอร์ก็ได้เห็นหนังสือพิมพ์รอยมานะครับปรากฏว่าเขามัน,นั้นไม่ได้อยู่ในเมเปิลนะครับแต่เสือกอยู่ที่คาดิฟในปี1969แทน และในจังหวะน,นั่นเองครับตัดฉากมาที่บริษัทห้องเก็บศพเวนเน็ตนะครับสาวใช้ของสนิทซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทห้องเก็บศพนี้เองก็ได้มานั่งปรับทุกกันบอกว่าไอ้เหตุการณ์ที่ศพมันคืนชีพได้นี่มันเกิดจากอะไรกันแน่และมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกด้วยสนิทกับเวนเน็ตนะครับจึงตัดสินใจที่ทจะขับรถมาครับออกไปตามหาหญิงซอมบี้ในตอนแรกนั่นแหละครับตัดฉากมาที่ห้องแสดงละครดิคเคนนะครับที่กําลังกล่าวปาสายเตียนที่จะเล่นละครของเขาอยู่นั้นก็ปรากว่าหญิงแก่คนนั้นนะครับก็ได้ไอ,อ,อกลงละ ายกันไปทั่วจนกระทั่งด็อกเตอร์กับโรสนะครับที่มาเอินเดินผ่านมาเ็าได้ยินเช่นเดียวกันพวกเขาได้เข้ามาข้างในโรงละครโรสนะครับได้ไปและไม่ได้มีแค่ด็อกเตอร์นะครับสนิดกับแวนเนตนะครับก็ได้เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันและเมื่อไอระาเหยออกไปจากร่างหญิงสาวไปแล้วครับแวนเนตกับสนิดแล้วก็โรสนะครับก็ได้พาร่างของเธอนั้นออกไปข้างนอกและในจังหวะที่โรสนะครับหอบร่างของหญิงแก่ซอมบี้นะครับมาไว้ในรถเสร็จแล้วนั้นเขาก็โดนสนนิดนะครับ กกยาสลบและนําพาขึ้นรถไปด้วยและในจังหวะนั้นเองครับดกรกับดิกเก้นนะครับก็กําลังคุยกันบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นและในจังหวะนั้นเองครับดกรก็ได้สังเกตเห็นว่าโรสนั้นได้หายไป และศพนั้นก็ได้หายไปด้วยดอเตอร์จึงนึกถึงคนที่เข้ามาช่วยโรสในการพยุงศพออกไปซึ่งดอเตอร์ก็รู้ได้ทันทีครับว่าพวกเขานั้นมาจากไหนแต่จังหวะที่ดอเตอร์เตรียมที่จะออกไปตามช่วยโรสนั้นก็ถูกดิเก้นนะครับขัดขวางเอาไว้แต่ดิเก้นก็ไม่ได้ห้ามอะไรครับบอกว่าเขานั้นจะ,จะติดตามดอเตอร์ไปด้วยเพราะเขากําลังหาไอเดียในการเขียนหนังสือเล่มใหม่พอตัดภาพมาที่บริษัทรับเก็บศพนะครับซึ่งตอนนี้ครับโรสได้ฟื้นขึ้นมาในห้องประกอบพิธีแต่ก็ปรากฏว่าศพของคุณชายที่โดนนนนน่่าาาาาตตยยยใออแรกกกัับบคุณยยซมี้้้เจเจ ก็ถูกสิงลากอีกครั้งหนึ่งเตรียมที่จะจู่โจมโรสนายด็อกเตอร์นะครับก็ได้มาถึงที่บริษัทร,รับเก็บศพเมื่อด็อกเตอร์มาถึงครับก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจากท่อแก๊สนะครับและยังไม่พอครับด็อกเตอร์ก็ยังได้ยินเสียงโรสอีกด้วยด็อกเตอร์จึงเข้าไปครับและพังประตูก็สามารถช่วยโรสจากเหล่าซอมบี้ได้สําเร็จซึ่งด็อกเตอร์ได้ถามไปว่าเหล่าซอมบี้เหล่านี้นั้นเป็นใครพวกเขาก็จึงตอบไปว่าพวกเขานั้นกำลังจะตายเพราะช่องว่างของมิติเวลาที่เมืองคาดิฟนั้นไม่สามารถคงอยู่ได้นานแล้วพวกเขาก็ถูกก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 เผาาาาาลลลลญออออออีีคครรรัััั้้้้้งงงงงงนนนนึหจจวิณ็็ไไดดด่่่ส ไปยกใหญ่แลวครับฐานที่วางยาเธอและลากพาตัวเธอมาในห้องที่เต็มไปด้วยซอมบี้อันนี้จึงอธิบายไว้ว่าบ้านหลังนี้นั้นมันมีผีสิงด้วยเหตุผลนั่นเองเขาจึงสามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้ในราคาถูกและดอกเตอร์ก็กำลังบอกอีกว่าบ้านหลังนี้นั้นถูกสร้างขึ้นบนรอยแยกระหว่างมิติเวลาและอวกาศซึ่งเป็นรอยแยกที่กำลังจะเติบโตเหล่าวิญญาณเหล่านี้จากทั่วทุกทั้งจัก,กรวาลก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ดิกเก้นที่เป็นคนขี้สงสัยครับเขาปฏิเสธที่จะเชื่อเรื่องผีในท่อแกส๊สด็อกเตอร์ อย่างหนึ่งออกมา และเมื่อมันสลายตัวจะทําให้เป็นพาหนะอันดีให้กับมนุษย์ต่างดาวที่เป็นแก๊สเหล่านี้นดิคเคนก็คิดอีกว่าถ้าเกิดเรื่องที่ดรพูดนั้นเป็นความจริงสิ่งที่เขาเห็นมาทั้งชีวิตกลับเป็นสิ่งไร้ค่าและดกรก็ยังบอกกับดิคเคนไปว่าเ้ื่อความจริงนั้นยังคงเหมือนเดิมแต่มีอะไรมากกว่าที่ดิคเคนคิดและในจังหวะนั้นเองครับโรสก็ได้เข้าคุยกับเวเนตครับโดยเวเนตครับได้บอกกับโรสไปว่าเธอนั้นถูกสนิทลักพาตัวไปตั้งแต่เธออายุสิต้งสอ,องปีคลัง่าเธอนั้น มีความสามารถในการมองเห็นอนาคตในใจได้และเธอยังบอกอีกว่าความสามารถของเธอนั้นได้แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งดรนะครับที่ฟังอยู่หานะครับก็ได้คาดแล้ว,ว่าความสามารถของเกวนเน็ตนั้นเกิดจากการที่เธอเติบโตขึ้นมาในบ้านที่มีรอยแยกนี้และเธอคือคนสําคัญเขาจึงแนะนําว่าเกวนเน็ตนั้น ควรจะเป็นร่างทรงให้เหล่าเอเลียนในการสื่อสารนะหลังจากนั้นเกนเนตก็ได้ทําการพิธีเป็นร่างทรงโดยการเรียกเหล่าเอเลียนที่พูดผ่านเธอซึ่งดรกอร์ดบุได้แล้วว่าเอเลียนที่มาสิงสู่นั้นก็คือเผ่าพันเกลซึ่งเป็นสปีชีส์ที่ร่างกายถูกทําลายในสงครามเวลาซึ่งตอนนี้มันก็กําลังอยู่ในสภาวะใกล้สูนพันเนื่องจากว่ามันอยู่ในสถานะาศเกลที่เหลืออยู่ไม่กี่คนนะครับต้องผ่านลิฟต์และยึดครองศพเพื่อที่จะชีวิตรอดและหลังจากทรงเสร็จนะครับดรก็ยืนยันบอกว่าเขาต้องกที่่จะชวยเ แต่โอสไม่ชอบความคิดนี้เอาเสียเลยครับเว็เน็ตนะครับที่เป็นสื่อการนะครับก็ยืนยันบอกว่าเขาก็อยากจะช่วยเกลวเหมือนกันเขาอยากจะให้เธอนั้นเป็นสะพานในการเชื่อมระหว่างเกลวเข้าไปยังศพเหล่านี้แต่โอสก็ยังสงสัยและบอกกับดรไปว่าในอนาคต เธอไม่เคยได้ยินเรื่องศพเดินได้ผู้นี้เลยดกรก็เลยบอกไปว่าเวลานั้นมันได้ผันผวนตลอดเวลาและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอนาคตสามารถเขียนใหม่ได้เรื่อยๆไม่ว่าจะก,กรณีใดๆก็ตามดอ,อร์เลยบอกไปว่าอาการที่ให้เกล้นั้นเข้ามาสิงในศพนั้นเป็นแค่การแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้นเมือ่อพวกเขาได้ครอบครองศพแล้วดรจะพาพวกเขาไปที่อื่นเพื่อสร้างร่างถาวรได้และในจังหวะนั้นเองครับทั้งหมดก็ได้มาเยือนยังห้องเก็บศพใต้ดินซึ่งเป็นที่ที่วิญญาณนั้นผันผวนมากที่สุดหล สะพานเชื่อมแต่ว่าเหล่าเกลนะครับเกิดหักหลังขึ้นมาครับเนื่องจากว่าตอนแรกนะครับเหล่าเกลบอกไปว่ามีอยู่ไม่กี่ตัวแต่จริงๆแล้วครับเหล่าเกลนั้นมีอยู่พันล้านตัวซึ่งมากกว่าที่พวกมันบอกในตอนแรกเราสร้างศพเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะให้เหล่าเกลนั้นมีชีวิตอยู่ครบได้ทุกตัวพวกเขาจึงจะเป็นต้องสิงในศพและไปไล่ฆ่าคนและให้ศพนั้นเป็นภาชนะเรื่อยๆให้กับเหล่าเกลพูดง่ายๆก็คือมันตั้งใจที่จะยึดของโลกนั่นแหละครับและจากนั้นเหล่าเกลก็ได้ฆ่าสนนตตายใน,นทัันนทีีดด้วยกกกาารรรรบบคคอของเเแและละะส็ ก็ได้พากันหนีและเมื่อดิคเคนนะครับหนีออกมาข้างนอกโดยมีเหล่าเกลวไล่ตามอยู่นั้นเหล่าเกลวนะครับก็ถูดูดเข้าไปในตะเกียงแก๊สบนถนนหนนด้วยความเจ็บปวดทัในใแต่นั้นดิคเคนก็ได้เกิดความคิดนะครับเขาจึงรีบกลับเข้าไปในบ้านปิดไฟเปิดแกส๊สและยังเข้าไปในห้อง ดโดยเขาอธิบายให้ด็อกเตอร์นะครับที่กาลังหลบเราเกลในกรงอยู่นั้นฟังว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะั้นเป็นก๊าซดังนั้นช่วงเวลาที่บ้านเต็มไปด้วยก๊าซเกลจะถูกดูดออกจากศพเหมือนยาพิษจากบาดแผลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเกลลังไหลออกมาจากศพกรีดล้องและหมุนวนไปรอบๆในห้องเก็บศพนะครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็บอกให้เกวนเน็บนะครับส่งเหล่าเกลนั้นกลับบ,บ้านแต่เธอบอกว่าเธอนั้นแข็งแกร่ง,งพอที่จะจับพวกมันไว้ที่นี่ได้เตรียมที่จะหยิบกล่องไม่ขีดไฟขึ้นมาพพพูดดดงง่่่่่าาาาาายยๆกกกกกกก็คืออออวววเเเเธจัััััรรบบบ้้้หลนนนนนีไมมซึ ครับก็ได้บอกให้ดิกเกนนะครับพาโรสออกไปข้างนอกและเมื่อดิกเกนพาโรสออกไปข้างนอกเสร็จครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้แตะที่คอของและด็อกเตอร์ก็ได้รู้ความจริงนะครับบอกว่าเกวนเนปนั้นได้ตายไปแล้วแต่ที่เธอสามารถยังยืนอยู่ระหว่างรอยแยกนี้ได้ได้ด็อกเตอร์เอกก็ไม่เข้าใจเช่นเดียวกันและด็อกเตอร์นะครับก็ได้หนีออกมาข้างนอกและเกวนเนปก็ได้ทําการจุดไม้ขีดระเบิดบ้านทิ้งในทันที ละดิกเก็ตนะครับการที่เขาได้มาอยู่ร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นเขาก็ได้ไอเดียในการเขียนหนังสือเล่มต่อไปของเขาซึ่งโรสก็อยากจะอ่านหนังสือเล่มต่อไปของเขาในทันทีครับแต่เมื่อกลับเข้าไปในทาร์ดิสนะครับด็อกเตอร์ก็ได้บอกกับโรสไปว่าอีกหนึ่งปีหลังจากนี้ดิกเก็ตก็จะตายลงและเขาก็ไม่ได้เขียนหนังสือที่ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เลย